ร้านเมตตามหามงคลประกาศรับซื้อเหรียญบาทในราคาสูงสุดถึง700บาทเหรียญบาทที่มีราคาถึง700บาทเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆไปรับชมคลิปกันได้เลยครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับช่องทางการติดตามกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นักสะสมทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับทางร้านเมตตามหามงคลเนี่ยก็มาประกาศร,รับซื้อเหรียญหนึบาทที่มีราคาสูงสุดถึงเจ็ร้อยบาทนะครับสำหรับเหรียญน,นั้นเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปชมคลิปกันได้เลยนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราด้วยนะครับ สำหรับเหรียญหนึ่งบาทที่ทางร้านเมตตามหามงคลมาประกาศรับซื้อในราคาสูงสุดถึงเจ็ดร้อยบาทเนี่ยก็คือเหรียญหนึ่งบาทปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้าครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทที่มีจํานวนการผลิตค่อนข้างน้อยในหมู่เหรียญบาทด้วยกันนะครับมีจํานวนการผลิตทั้งสิ้นเนี่ยก็ประมาณสี่ล้านสองแสนเหรียญน,นะครับคือมีจํานวนการผลิตที่ค่อนข้างน้อยมากๆ นะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่มีนักสะสมหลายๆคนเนี่ยตามหาแล้วก็ต้องการกันมากพอสมควรนะครับสำหรับเหรียญน,นี้เนี่ย ถ้าใครมีสภาพสวยๆไม่ผ่านการใช้งานหรือว่าสภาพที่เขาเรียกกันในหมู่นักสะสมว่า UNC เนี่ยก็ทางร้านเรารับซื้อในราคาสูงสุดถึง700บาทกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเหรียญนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านไหนมีเนี่ยก็สามารถถ่ายรูปส่งมาทาง Facebook เมตตามหามงคลหรือทาง Line มีตัวแอดก่อนนะครับ VEB1375A เพื่อประเมินราคาได้เลยนะครับแต่ว่า ถ้าเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆคนไหนมีแต่ไม่ได้สภาพ UNC เนี่ยก็อย่าเพิ่งเอาไปล้างอย่าเพิ่งเอาไปเช็ดอย่าเพิ่งเอาไปขัดผิวอย่าเอาไปตกแต่งอะไรนะครับเพราะว่าจะทําให้มีราคาลดลงค่อนข้างเยอะนะครับเพราะบางคนล้างเหรียญมาพอล้างไม่เป็นเนี่ยเหรียญพอไปส่องกล้องแล้วเนี่ยเป็นจุดๆเต็มๆเ,เต็มไปหมดเลยนะครับบางคนได้เหรียญมาเห็นว่ามีค่าไม่สวยพอลองเอาไปล้างเองเนี่ย ปรากฏว่าเหรียญน,นี่มีสภาพที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับฉะนั้นถ้าคุณได้เหรียญแบบไหนมาเนี่ยส่งรูปมาทางร้านเมตตามหามงคลได้เลยอย่าเพิ่งเอาเหรียญไปล้างเองอย่าเพิ่งเอาเหรียญไปขัดเองอย่าเพิ่งตกแต่งผิวเหรียญเองนะครับเพราะว่ามีแนวโน้มว่าจะทําให้เหรียญเนี่ย มีสภาพที่ลดลงนะครับแล้วราคาที่ได้มันก็จะลดลงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมรับซื้อขึ้นอยู่กับสภาพนะครับถ้าสภาพ UNC ไม่ผ่านการใช้งานไม่มีรอยขนแมวไม่มีรอยขีดข่วนใดๆเลยเนี่ยก็จะมีราคาสูงสุดถึง700บาทครับ แต่ว่าถ้าหากมีร่องรอยผ่านการใช้งานหรือว่ามีร่องรอยการใช้การล้างอะไรเนี่ยก็ราคาลดหย่อนไปตามสภาพนะครับฉะนั้นเพื่อนๆถ้าได้เหรียญมาอย่าเอาไปใช้อย่าเอาไปล้างอะไรเป็นอันขาดนะครับสำหรับเหรียญหนึบาทปี2,529เนี่ยผมบอกก่อนว่าจะมี2บล็อกนะครับจะมีช่อฟ้ายาวกับช่อฟ้าสั้นนะครับเพื่อนๆฟังให้จบก่อนนะจะมีช่อฟ้ายาว กับช่อฟ้าสั้นนะครับสำหรับช่อฟ้ายาวเนี่ยผมรับซื้อในราคาสูงสุดถึง700บาทนะครับเพราะว่าช่อฟ้ายาวเนี่ยค่อนข้างที่จะหายากนะครับส่วนช่อฟ้าสั้นเนี่ยก็คือราคาหลักร้อยต้นๆนะครับเพราะว่าช่อฟ้าสั้นเนี่ยค่อนข้างจะมีเยอะช่อฟ้าสั้นเนี่ยค่อนข้างจะหาง่ายกว่านะครับช่อฟ้าสั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะมีราคายังไม่แพงเท่าไหร่นะครับก็ราคาหลักร้อยต้นๆอยู่ที่สภาพนะครับคือบล็อก ของเหรียญหนึ่งบาทปีสองพันห้ารอยี่สิบเก้าเนี่ยนักสะสมเขาจะเล่นกันเป็นสองบล็อกก็คือชออฟ้ายาวกับช่อฟ้าสั้นถ้าชอฟ้ายาวเนี่ยสวยๆ UNC ไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยก็ราคาเจ็ดร้อยบาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นชออฟ้าสั้นที่ช่อฟ้าจะสั้นลงมานะครับวิธีดูก็คือช่อฟ้าจะสั้นกว่าของช่อฟ้ายาวนะครับ คือดูตรงช่อฟ้านิดเดียวนะครับถ้าสั้นๆเป็นขีดติ่งเล็กๆเนี่ยก็จะมีราคาที่ลดลงมานะครับเพราะว่าเป็นบล็อกที่อาจจะพบหาพบเจอกันได้ไม่ยากเท่าไหร่ในวงการนักสะสมนะครับในกลุ่มนักสะสมสามารถพบเจอกันได้แทบทุกวันนะครับสําหรับบล็อกช่อฟ้าสั้น ก็เลยจะมีราคาแค่หลักร้อยต้นๆนะครับสำหรับถ้าใครมีเนี่ยก็สามารถถ่ายรูปส่งมาทาง Facebook เมตตามหามงคลหรือทาง Line at VEB1375A ได้นะครับทั้งช่อฟ้ายาวช่อฟ้าสั้นเลยแต่สำหรับบล็อกช่อฟ้าสั้นเนี่ยก็จะมีราคาที่ไม่สูงมากนะักมีราคาแค่หลักร้อยต้นๆเท่านั้นเองนะครับบล็อกที่แพงก็จะเป็นบล็อกช่อฟ้ายาวเพียงอย่างเดียว นะครับแล้ววิธีดูช่อฟ้ายาวกับช่อฟ้าสั้นเป็นยังไงนะครับช่อฟ้ายาวเนี่ยก็คือจะมีช่อฟ้าเนี่ยยาวขึ้นมาเป็นขีดงอๆนะครับส่วนวิธีดูช่อฟ้าสั้นเป็นยังไงวิธีดูช่อฟ้าสั้นเนี่ยก็คือจะเป็นอย่างนี้ครับช่อฟ้าสั้นจะเป็นขีดเล็กๆเป็นคล้ายๆติ่งที่เกินขึ้นมานิดเดียวนะครับช่อฟ้าสั้นเนี่ย ค่อนข้างที่จะสังเกตง่ายก็คือถ้ามีติ่งเกินออกมาเล็กๆถ้ามีติ่งเกินมานิดเดียวอันนั้นคือชอบฝาสั้นนะครับส่วนชอบฝายาวก็คือถ้ามีขีดขึ้นมายาวๆอันนั้นก็คือชอบฝายาวดูง่ายมากนิดเดียวเองนะครับถ้าชอบฝายาวเนี่ยแล้ว UNC ไม่ผ่านการใช้งานไม่เคยไปใช้ที่ไหนมาเลยไม่เคยมีรอยคาบหรือว่ารอยขีดข่วนอะไรเนี่ยก็รับเงินสูงสุดไปที่เจ็ดร้อยบาทเลยครับ แต่ว่าถ้าผ่านการใช้งานก็เดี๋ยวเรามาประเมินราคาตามสภาพกันส่วนช่อฟ้าสั้นเนี่ยก็มีราคาแค่เพียงหลักร้อยต้นๆน,นะครับเพราะว่ายังสามารถหาได้อยู่ยังสามารถหาได้ง่ายยังสามารถพบเจอได้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับราคาก็เลยไม่ค่อยสูงมากนักนะครับสำหรับเหรียญหนึ่งบาทช่อฟ้าสั้นนะครับ ก็คือเหรียญหนึ่งบาทเนี่ยยังจะเป็นเหรียญที่สามารถหากันได้อยู่นะครับส่วนผ่านการใช้ไม่ผ่านการใช้ยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องราคากันนะครับถ่ายรูปส่งรูปมาทาง Facebook เมตตามหามงคลได้เลยนะครับหรือจะทางลายตัวแอด VEB หนึ่งสามเจ็ดห้า A ได้หมดเลยนะครับทั้งสองทางนี้เราก็ยินดีตอบถ้าเป็นเหรียญหนึ่งบาทปีสองพันห้ารอยยี่สิบเก้าปีเดียวเท่านั้นนะครับปีอื่นไม่ได้รับนะครับเรารับเหรียญหนึ่งบาทเนี่ยมีราคาการเล่นหาเพียงหนึ่งปีเท่านั้นนะครับคือเหรียญหนึ่งบาทปีพศสองพันห้า้อยี่สิบเก้าเท่านั้นจะชอบฟ้ายาวชอบฟ้าสั้นได้หมดเลยนะครับเหรียญหนึ่งบาทเนี่ยเล่นกันปีพศสองพันห้ารอยี่สิบเก้าเท่านั้น ปีเหรียญหนึ่งบาทปีอื่นๆไม่ได้รับซื้อนะครับคือทางคุณได้มาข้อมูลจากทางไหนถ้าไม่ใช่ปีสองเก้าเนี่ยก็ไม่ได้รับซื้อนะครับเพราะว่าทางร้านเมตตามหามงคลรับซื้อเหรียญหนึ่งบาทเพียงปีเดียวคือปีสองพันห้ารอยี่สิบเก้าครับอีกประเภทหนึ่งนะครับเหรียญอื่นปีสองพันห้ารอยยี่สิบเก้าไม่ได้รับนะครับ คือหลายคนบอกว่าหนูมีผมมีฉันมีปรากฏถ่ายเหรียญอื่นมาที่ไม่ใช่เหรียญหนึ่งบาทนะครับคือถ่ายอาจจะเป็นเหรียญอื่นที่มีปีสองเก้านะครับแต่ไม่ใช่เหรียญหนึ่งบาทนะครับฉะนั้นก็ทางร้านเมตตามหามงคลไม่ได้รับซื้อนะครับรับซื้อเฉพาะเหรียญหนึ่งบาทปีสองเก้าเท่านั้นปีเดียวเหรียญหนึ่งบาทรับปีเดียวคือปีสองเก้า นะครับฉะนั้นอย่าถ่ายรูปเหรียญอื่นส่งมาไม่ได้รับซื้อนะครับรับซื้อเพียงเหรียญหนึ่งบาทปีสองเก้าเพราะว่าหลายคนเนี่ยพอเราลงคลิปลงอะไรไปหลายคนก็จะบอกหนูมีผมมีฉันมีปรากฏถ่ายเหรียญอื่นปีสองเก้ามาก็เจอเยอะนะครับเจอประจำนะครับทางร้านเจอประจำเลยก็คือบอกรับซื้อเหรียญน,นี้ปีนี้บอกแล้วนะว่าเหรียญอะไรปีอะไรปรากฏถ่ายเหรียญอื่นแต่ปีนั้นมาให้ก็มีบางที ขายเหรียญปีใกล้เคียงบอกว่าพี่มันเก่าใกล้เคียงกันมันผลิตใกล้มันมีการผลิตห่างกันแค่ปีเดียวเองรับไหมอย่างนี้ก็ไม่ได้รับนะครับเพราะว่ามีแค่เหรียญหนึ่งบาทปีสองเก้าเท่านั้นที่มีราคาในวงการนักสะสมส่วนเหรียญอื่นๆยังไม่มีราคาเล่นหากันในวงการนักสะสมนะครับถ้าเพื่อนๆมีเหรียญหนึ่งบาทปีอื่นๆเนี่ยสามารถนําไปใช้ได้เลยนะครับไม่ต้อง ส่งมานะครับสามารถนำไปใช้ได้เลยนะครับทางร้านรับซื้อเพียงเหรียญหนึบาทปี2,529อย่างเดียวย้ำนะครับย้ำหลายครั้งมากเพราะว่าทำคลิปไปหลายคลิปนะครับก็จะมีคนส่งเหรียญอื่นๆปี29เก้ามาให้แน่นอนนะครับเรารู้อยู่แล้วเรารู้ล่วงหน้าเลยนะครับผมมีหนูมีฉันมีปรากฏได้เหรียญปีอื่นมา เหรียญอื่นๆมาที่ไม่ใช่ของเหรียญหนึบาทนะครับฉะนั้นทางร้านรับเพียงเหรียญหนึบาทปี2.9ปีเดียวเหรียญอื่นยังไม่ได้รับนะครับในปีสองเกามีแค่เหรียญหนึบาทที่มีราคาเท่านั้นอย่าจําผิดอย่าจําสับสนทางร้านเมตตามหามงคลประกาศรับซื้อเหรียญหนึ่งบาทปีสอเท่านั้นนะครับถ้าใครมีก็สามารถส่งรูปมาทาง f a c e b o o k เมตตามหามงคลหรือทางไลน์มีตัวอ VEB1375A ได้เลยนะครับสำหรับเหรียญเก่าเหรียญโบราณเหรียญอื่นๆทางร้านเราก็รับซื้อนะครับสามารถถ่ายรูปส่งมาประเมินราคาได้นะครับสำหรับเหรียญเก่าเหรียญโบราณเหรียญราชการอื่นๆที่เก่าไปกว่านี้นะครับก็สามารถถ่ายรูปมาส่งมาประเมินราคาได้นะครับถ้าเป็นเหรียญแท้นะครับทางร้านก็จะตอบกลับไปนะครับถ้าดูแท้นะครับก็จะ ตอบกลับไปอาจจะมีการคุยกันสนทนากาันแต่ถ้าไม่แท้ขออนุญาตไม่อาจจะไม่ได้ตอบนะครับเพราะว่าไม่อยากทําให้คุณเสียน้ําใจบางคนอาจบอกว่า เก็บมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นยา่ารุ่นตารุ่นยายแล้วอันนั้นก็อยากไม่อยากจะบอกให้เสียน้ําใจนะครับว่ามันเกมาตั้งนานแล้วบางเหรียญเกมาตั้งแต่สมัยก่อนบางเหรียญเกมาร้อยกว่าปีแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยเหรียญเกเราก็ไม่อยากตอบให้คุณเสียน้ําใจนะครับฉะนั้นก็ถ้าใครมีเหรียญหนึ่งบาทย้ํานะครับเหรียญหนึ่งบาทปี2529ปีเดียวส่งมาทาง Facebook เมตตามหามงคลหรือทางไลน์มีตัวแอด veb 1 e 3 7 5 a ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ทางร้านเราก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ